ไปดูคู่ดึกของเกมกลางสัปดาห์กันหน่อยนะครับเวลา2ทุ่มทรูแบงคอกจะเปิดรังเจอกับอุบล UMT โอ้โหเป็น2ทีมที่สถานการณ์ต้องความเป้าหมายต่างกันใช่ๆทีมนึงลุ้นแชมป์อยู่อีกทีมนึงต้องการหนีตกชั้นโอ้โหแล้วอุบลห่างโซนปลอดภัย12แต้มครับแบงคอกต้องการ9แต้มเพื่อไล่บุรีรัมย์นะครับเป็นงานที่ผมว่าเป็นงานยากของอุบลมากกว่าใช่ผมว่าแบงคอกเนี่ยน่าจะมีถอดใจบ้างแล้วล่ะนะครับอุบลเนี่ยโอ้โหผมว่าแมตช์เนี้ยไปเยือนทรูแบงคอกเล่นในบ้านด้วยนะครับของทรูแบงคอกน่าจะผมว่าน่าจะมี2สกอร์ขึ้นอ่ะใช่ผมคิดว่าอย่างนั้นนะคือ2ทีมนี้ต่างกรรมต่างวาระกันอีกทีมลุ้นแชมป์นะฮะ9คะแนนของการไล่ตามบุรีรัมย์ของแบงคอกครับแล้วก็อุบลครับไล่ตามกับทีมที่อยู่ในโซนปลอดภัยอยู่12คะแนนโอ้โหนั่นคือทฤษฎีเนี่ยมีโอกาสเป็นไม่ได้แต่ปฏิบัติปฏิบัติเนี่ยผมว่าอาจจะต้องพึ่งปฏิหาริย์ด้วยเหมือนกันทั้ง2ทีมนี้ใช่แล้วที่สำคัญเรื่องใจด้วยจะถอดก่อนหรือเปล่าแบงคอกเองจะถอดใจก่อนหรือเปล่ากับการระยะห่าง9คะแนนแบบนั้นชวนรวมถึงอุบลด้วยจะถอดใจก่อนหรือเปล่ากับ2คะแนนที่ห่างกับโซนตกไม่ตกชั้นแบบนั้นน่ะครับคือถ้าอุบลเล่นได้เหมือนที่ในเกมที่เอาชนะชัยนาทผมว่าแบบนั้นน่ะแฟนบอลแฮปปี้เลยนะใช่ฮะคือมีกำลังใจมีแรงกระตุ้นอ่ะแต่ไม่รู้ว่าเจอทูแบงคอกเนี่ยที่เล่นแกร่งในบ้านเนี่ยใช่สมมติว่าทูแบงคอกได้ประตูนำเร็วเนี่ยใช่มันจะทำให้สภาพจิตใจของผู้เล่นถูกใช่ครับผมก็มองว่าแบงคอกก็ไม่เจอที่งานง่ายเหมือนกันเพราะว่าการเล่นที่ต้องชนะไปตลอดต่อจากนี้เนี่ยมันเป็นงานที่ยากของพวกเขากดดันนะฮะอุบลเองเนี่ยต้องการโชว์อะไรบางอย่างให้แฟนบอลได้ประทับใจกับเวลาที่เหลือในไทยลีกผมว่าก็เป็นงานยากที่อาจจะแบ่งแต้มกันด้วยซ้ำแม้ว่าแบงคอกเองจะเก่งในบ้านก็ตามเถอะครับ